ป้าเผยความลับโค้ชเอกเสี่ยงชีวิตว่ายฝ่าน้ำหลากในถ้ำหาทางช่วยเด็กๆทีมหมูป่าป้าโค้ชเอกเผยความลับตอนหลานชายติดถ้ำหลวงว่ายน้ำฝ่าออกไปหวังช่วยชีวิตเด็กๆแต่ไม่สามารถออกไปได้โค้ชเอกยังคอยดูแลเด็กอย่างดีให้นั่งสมาธิแบ่งขนมกันกินขุดโพรงหลบความหนาวจนมีชีวิตรอดหลังภารกิจกู้ภัยช่วยเหลือเด็กๆและโค้ชทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวงได้สำเร็จทั้ง13ชีวิตสามารถรอดออกมาจากถ้ำอย่างปลอดภัยหลังจากใช้เวลา17วันโดยทั้งหมดถูกนำส่งรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ตั้งแต่เมื่อวันที่8ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาจนล่าสุดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นำคลิปวิดีโอทีมหมูป่าทั้ง13คนออกมาเปิดใจขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเหลือและเล่าถึงเมนูแรกที่อยากกินนั้นล่าสุดนางธรรมกันทวงป้าของนายเอกพลจันทวงหรือโค้ชเอกเปิดเผยว่าตนทราบข่าวว่าจะให้สัญชาติโค้ชเอกแต่ตนไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทั้งนี้ตนยังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมโค้ชเอกแต่ทราบว่าโค้ชเอกสุขภาพแข็งแรงดีโดยตอนแรกโค้ชเอกอาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะยอมอดอาหารให้น้องๆกินในถ้ำนอกจากนี้นางธรรมเล่าว่าเหตุผลที่โค้ชเอกและเด็กๆเข้าไปในถ้ำตนยังไม่มีโอกาสพูดคุยแต่ทราบมาจากผู้ปกครองของเด็กๆทั้ง12คนที่เล่าว่าตั้งใจเข้าไปเที่ยวในถ้ำแค่1ชั่วโมงเท่านั้นบางส่วนจึงไม่ได้นำกระเป๋าเข้าไปแต่ว่านำขนมเข้าไปกินข้างในจากนั้นฝนตกน้ำหลากเข้ามาโค้ชเอกจึงว่ายน้ำออกไปดูข้างนอกแต่ไม่สามารถออกไปได้แล้วเพราะน้ำท่วมสูงจึงกลับมารวมกลุ่มกับเด็กๆจากนั้นก็ช่วยกันขุดจุดที่เป็นโพรงก่อนวิ่งหนีเข้าไปถึงจุดที่เรียกว่าเนินนมสาวโดยโค้ชเอกจะคอยดูแลน้องเล็กอย่างใกล้ชิดคือเด็กชายชนินวิบูลรุ่งเรืองหรือน้องไตตันอายุ11ปีด้วยการขุดโพรงให้เข้าไปนั่งเพื่อความอบอุ่นรวมไปถึงกอดคลายหนาวซึ่งช่วงแรกน้องไตตันร้องไห้เพราะหิวข้าวแต่โค้ชเอกได้สอนให้นั่งสมาธิและแบ่งขนมให้กินโดยตัวเองยอมอดซึ่งในตอนนี้ตนไม่ได้รู้สึกเป็นห่วงโค้ชเอกมากเพราะมีแพทย์ดูแลแล้ว